จึงมาเกิดใหม่ในชาตินี้นั่นเองเห็นไหมรูปเวทนาสัญญาตัวสัญญาตัวนี้ครับสัญญาเดิมข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติผมพูดติดปากมากๆครับเนี่ยสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติถ้ายังมีสัญญาเดิมในชาติที่แล้วอยู่เนี่ยจะต้องมาเกิดชาตินี้ทำนองเดียวกันถ้าความจำของในชาตินี้ยังมีอยู่เกิดครั้งต่อไปแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าความจำมันหายไปหายไปหายไปกับอายุที่มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความจำลดลงอายุเพิ่มขึ้นลุงออกบอกว่าดีนะให้ดูไว้เพราะว่ามันจะไม่ไปต่อในชาติต่อไปแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยคิดให้เป็นครับตรงนี้คิดให้เป็นคิดให้ดีๆถ้าจะมีข้อแม้ก็มีข้อแม้เรื่องของสุขภาพร่างกายนะให้ช่วยตัวเองให้ได้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของส่วนตัวเช่นเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่เองถอดใส่เองเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำเองเช็ดถูเองนี่ประคองตัวนี้ให้อยู่ครับกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ดีพอสมควรร่างกายแข็งแรงเคลื่อนย้ายตัวเองไปนู่นนี่นั่นไม่ใช่วีนแชร์หรือไม่ใช่จะเดินเหินหน่อยก็โอ้ยร้องโอ้ยโอ้ยนู่นโอ้ยนี่เนี่ยมาปรับตรงนี้ซะดีกว่าถ้าใครก็ตามที่มีคนแก่อยู่ในบ้านบ้านสองชั้นก็ขึ้นลงบ้านได้อย่างเงี้ยพอถึงจุดหนึ่งไม่มีแรงขึ้นลงแต่มีเรี่ยวแรงออกจากเตียงนอนไปยังห้องน้ำบางท่าได้เห็นไหมลุกเดินเข้ามาโต๊ะอาหารได้บ้างหรือจะนั่งกินใกล้ๆกับที่นอนก็มีปัญหาประมาณนั้นครับอาการสื่อสารได้อยู่อย่างเงี้ยเช่นบอกให้หลับเอ๊ะนะคุณยายเอ๊ะนอนสลารับตาหลานสิก้อมเอ๊ะได้ลุกขึ้นมาได้ทำนู่นนี่นั่นได้เนี่ยสื่อสารตรงนี้ได้แม้ว่าความจำท่านจะน้อยลงน้อยลงหรือไม่จำเลยผมกลับบอกว่าเห็นดีนะหยุดหายใจพร้อมกับหยุดความจำทีนี้ความจำกับความคิดทีเนี่ยถ้าไม่จำมันก็ไม่คิดเออความคิดกับความจำเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่นะทุกคำพูดจะมาจากความคิดอะไรคิดใจคิดทุกความคิดมาจากความจำอะไรจำสมองมันจำเห็นไหมสมองบันทึกสมองจำนั่นนะครับเห็นไหมถ้าหากว่าสมองไม่จำมันก็ไม่คิดเมื่อไม่คิดมันก็ไม่พูดแต่ถามว่าทำไหมทีเนี้ยทำนะถ้าทำไม่มีปัญหาสิ่งที่ทำเกิดประโยชน์ไหมเป็นอาชีพไหมถ้าเป็นอาชีพปล่อยให้ทำไปเลยทำโดยไม่ต้องพูดเห็นไหมแปลว่ารู้หน้าที่ตื่นเช้ามากลับมาทำตึงจบเนี่ยอะไรก็ไม่รู้แหละเห็นไหมเสร็จแล้วก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นว่าไป
หรือทำทั้งวันก็ทำไปเถอะอย่าไปกลัวความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยมันจะพักผ่อนเองเนี่ยโดยธรรมชาติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเท่าชราแก่ชราท่านก็ทำตามสิ่งที่ท่านพอจะทำได้นั่นแหละอะไรที่มันหนักหนาสอนสกันใครมันจะไปทำผมเองก็ไม่ทำเหมือนกันแหละมันหนักเกินตัวแล้วไปทำทำไมเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันทุกคนมันต้องประเมินประมาณตนประมาณตนให้ได้ในการหยิบยกของหนักของเบาเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของใครต่อใครอยู่แล้วนะโดยที่ไม่ได้รับคำสั่งให้ทำนู่นนี่นั่นก็ทำอยากจะทำก็ทำไปประมาณนี้ครับเนี่ยลองทำเข้าใจบางคนปรับตัวกับคนแก่ไม่เป็นจะให้คนแก่ทำนู่นนี่นั่นเหมือนเราทำไม่ได้นะครับจะให้คนแก่คิดนู่นนี่นั่นเหมือนเราคิดจะให้คนแก่พูดนู่นนี่นั่นเหมือนเราพูดมันไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นรวมความว่าถ้ามีคนแก่ที่บ้านแม้ว่าจะบอกว่าไม่จำไม่จำที่หมอไปหาหมอบอกอัลไซเมอร์ความจำเสื่อมเอากินยาบำรุงบำรุงสมองสมองไม่ต้องไปบำรุงมันโอเคไหมไม่มีวิตามินบ้าบอคอโป่งที่จะมาบำรุงสมองจำด้วยครับอย่าไปหลงกลไม่มีหรอกนะจริงๆแล้วสิ่งที่จะบำรุงสมองง่ายนิดเดียวก็คือความคิดนี่แหละการพูดคุยกันนี่แหละนะโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเห็นไหมนู่นนี่นั่นหยิกนิดขยุมหน่อยหัวรอดต่อกระซิกนี่แหละฝึกความจำเห็นไหมครับนะไม่ต้องไปหาอะไรอาหารที่วิวัฒนาราบอกบำรุงสมองหนีไปไกลกับลุงงอกหนีไปไกลโอเคไหมบำรุงสมองไม่มีบำรุงใจบำรุงใจก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันลูกหลานเหลนหลนใครไปใครมาพูดจานะทักทายเป็นไงสบายดีไหมทำอะไรให้กับคนกลุ่มคนแก่นิดนิดหน่อยหน่อยบ้างพูดคุยกันสมานเนี่ยก็แค่นี้เองบำรุงใจไม่ใช่บำรุงสมองนะฮะจำไว้หน่อยนะพี่นะสำหรับคนไหนที่มีคนเฒ่าชราแก่ชราอยู่ในบ้านเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้เราเป็นลูกหลานเลนหลนก็จะไม่เคืองไม่รำคาญคนแก่เขาเห็นไหมก็แปลว่าเข้าใจเขาเข้าใจคนแก่ไอ้คนแก่เขาเข้าใจเราเขาเลี้ยงดูเรามาเขาเข้าใจเราเขาทำให้เรามาเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นมันถึงเวลาเท่าชะลาจะเราเข้าใจเขาบ้างก็แค่นั้นก็คุยกันจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็บ่เป็นยังดอกจบข่าวไหมพี่งงไหมเนี่ยมันงงนะมันงงได้ไงโอ้ยภาษาอย่างนี้ก็จะไปงงได้ไงสรุปกันแล้วกันคำว่าไม่จำกับคำว่าลืมมันคนละความหมายถ้าจะมีการทดสอบใครต่อใครว่าลืมไหมให้ถามถึงนะของใช้ประจำตัวเช่นผ้าเช็ดตัวในห้องน้ำผ้าห่มก็ได้หมอนก็ได้สีอะไรเงี้ยถ้าบอกยี่ห้อได้ยิ่งดีคนไหนชอบใช้พวกแบรนด์เนมใช่ไหมก็ยิ่งดีนะถ้าว่าก็ตอบได้ก็แปลความจำมันไม่ได้เสื่อมเห็นไหมในส่วนเมื่อเช้านี้ไปทำอะไรมาพอเวลาสายๆหน่อยอ้าวไม่จำเลยนี่เขาเรียกว่าลืมไอ้คำว่าลืมกับเขาไม่จำมันคนละความหมายอีกแหละสรุปถ้าจำนะจะไม่ลืม
เช่นผ้าเช็ดตัวที่ว่าเมื่อกี้นี้